ขาวกว่านี้ได้อีกไหมแสนแปดจากไอแฮปครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHab CPU ครับผมเปา iHab CPU ฮะโอ้โหขาวหมดเลยอ่ะแล้ว ROG ด้วยอ่ะแล้วนั้นเนี่ยเครื่องนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่เป็นแบบขวัญใจคนที่แบบชอบความขาวและงบมันค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลด้วยคือราคากับสเปคมันไม่ได้โอเวอร์อะไรไปนัก108ครับเราจะได้อะไรจากเครื่องนี้อันดับแรก CPU i9 ไม่ต้อง KS ครับนี่คือ i9 13900K แค่นี้ก็แรงไม่ไหวไม่ไหวแล้วเทอร์โบ 5.8 นะครับคอและเทรดครบคือ24คอสายที่2แทนนี่คือ i9 13900K แล้วมาสเตอร์บอร์ดครับเป็นตัว ROG Maximus Z790 ตัว Apex ซึ่งคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะสำหรับมาสเตอร์บอร์ดตัวนี้ที่เป็นตัวที่โอเวอร์คล็อกได้ดีตัวหนึ่งดังนั้น13900K หรือ 13900KS ผมมองว่าไม่ใช่ประเด็นละเพราะว่าเราสามารถที่จะโอเวอร์คล็อก CPU 13900K ต่อได้โดยผ่านมาสเตอร์บอร์ด ROG Maximus Z790 ตัว Apex นั่นเองนะครับสำหรับตัว Apex นั้นให้แรมมาแค่2สล็อตเนาะก็คือเขาออกแบบมาให้ง่ายต่อการโอเวอร์คล็อกนั่นเองแล้วก็แรมครับโอ้โหสีขาวเช่นเดียวกันเนาะคอแซ่โดมิเนเตอร์แพลทินัมตัว RGB สายที่2ที่มัน 5,600 เมกะเฮิรตซ์ DDR5 จากคอแซ่โดมิเนเตอร์แพลทินัมตัว RGB นี่คือตัวแรมครับใส่เข้าไปครับ2ตัวตรงนี้การ์ดจอตัวนี้เป็น ROG เช่นเดียวกันคือ Republic of Gamer ROG Strix GeForce RTX 4090 Strix และที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นตัวที่แบบหายากมากมันเป็นตัวสีขาวท่านผู้ชมฮะปกติเราจะเห็นตัว black ตัว red ใช่ไหมแต่นี่คือ white ก็คือขาวล้วนนี่ในส่วนของชุดน้ำครับชุดน้ำจะเป็นตัวบนเหมือนกันนะครับในเมื่อมันเป็นธีมคอแสเนี่ยแรมคอแสเคสคอแสแล้วก็ชุดน้ำเนี่ยจะเป็นคอแส IQ H150i Elite LCD ยังไม่จบนะเป็นตัว XT ด้วยคือเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่ว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นตัวพัดลมหม้อน้ำเป็นแบบ AF เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้หม้อน้ำจะวางด้านหน้าแล้วหม้อน้ำรู้สึกว่าจะดีไซน์สวยกว่าเดิมตรงนี้เห็นไหมอันนี้ปัดเงาด้วยนะอย่างลื่นเลยตัวนี้เนาะและตัวบล็อกแค่ขึ้นชื่อว่าตัว LCD ก็คือย่อมาจากคำว่า Liquid Crystal Display ตรงนี้ตัวบล็อกผมลอกออกมาตรงนี้มันจะโชว์ว่ามันเป็นหน้าจอที่ชัดที่สุดเบอร์ต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้สำหรับตัวคอแซ H150i Elite LCD XT ตัวนี้ด้วยความละเอียดขนาด 480x480 นี่คือความละเอียดของเขานะครับซึ่งถือว่าจอแค่แบบเป็นแบบเซอร์คูล่าก็คือแบบวงกลมเนาะ 3.5 นิ้วใช่ไหมครับแต่ความละเอียดนั้นสูงสุดถึง 480x480 พร้อมกับแผ่นเนลที่เป็นแบบ IPS in plane switching ตรงนี้ซึ่งมันให้สีที่แบบเหมือนจอโทรศัพท์เหมือนจอมอนิเตอร์เลยก็ว่าได้เรียกว่าใครที่อยากได้ชุดน้ำมีจอและคอนฟิกได้ผ่านโปรแกรม IQ ตัวนี้คือสุดเหมือนกันนะเนี่ยสุดละในตระกูลคอแซในบรรดาชุดน้ำคอแซซีรีส์นี้ตระกูลนี้คือสุดแล้วฮะตัวเคสจะเป็นตัวคอแซ 5000D Airflow เคสเนี่ยจะเป็นขนาดผมมองว่าถ้าอย่างนี้นะมันยังเป็นในส่วนของ Mid Tower อยู่แต่แบบ Mid จะฟูลอยู่แล้วนะครับนั้นนี่คือ Mid Tower รุ่นใหญ่จากคอแซคือคอแซ 5000 ซีรีส์แบ่งเป็น 5000D 5000D Airflow แล้วก็ 5000X แต่ตัวนี้อยู่ตรงกลางก็คือ 5000D Airflow ซึ่งตรงนี้จะมีฉลุอยู่นี่ฉลุอากาศไหลผ่านตรงนี้พัดลม3ตัวระบายความร้อนและทำไมต้องใช้ 5000D สังเกตดูครับการ์ดจอยาวมากนะนี่คือ4090ที่ยาวพอสมควรเห็นไหมพื้นที่เนี่ยมีพื้นที่อยู่แค่นี้เองฮะประมาณสักเนี่ยแค่เนี้ยค่อนนิ้วมันจะชนกับหม้อน้ำอยู่แล้วเห็นปะดังนั้นเนี่ยการ์ดจอที่เป็น ROG Strix เนี่ยต้องใส่เคสใหญ่ต้องสังเกตดูฮะมันเต็มมากนะครับการ์ดจอใหญ่มากๆนะครับผมใช้คำว่าใหญ่มากๆเลยก็ตามแต่ฮะแน่ซันนี่เฮลเกตลอยมาเลยกูการ์ดจอใหญ่มากๆกับเคสที่ใหญ่มากๆและขาวมากๆเห็นไหมยังไม่จบครับ power supply เป็นของ Thermaltake Tough Power GF3 1200วัตต์ครับถอดสายได้หมดทุกเส้นตัวเนี้ยข้อดีของเขาที่ต่างจาก GF1 คืออะไรเขาซัพพอร์ต ATX 3.0 เรียบร้อยแล้วเนาะและเขามี PCIe Gen5สายที่สามารถที่จะต่อ RTX 4090ตัวนี้จะต่อเป็น24พินนะครับต่อภายในสายเดียวลากมาจบเลยไม่มีปลาหมึกแล้วเป็นตระกูล GF3 ครับสตอร์เรจเหลือกี่เหลือใช้เนาะ 1TB ครับจาก Samsung ตรงนี้980 Pro ฟรีสปีดตรงนี้ 7,000 เมกฮะเรื่องการจัดสายอะไรโอ้โหจัดสายสวยนะนี่ผมจัดสายเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นอีกเครื่องนึงที่ใครต้องการ reference สำหรับการประกอบเครื่องที่สวยด้วยขาวด้วยแพงด้วยแล้วโหดด้วยคุณไม่ควรพลาดสเปคนี้เลยลองดูเป็นแบบอย่างเพราะว่าของที่ให้ไปนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในเกรดแบบพรีเมียมทั้งนั้นเลยถูกต้องไหม i9 3900K อย่างนี้มาสเตอร์บอร์ดโอเวอร์คล็อกดีที่สุดในโลกอย่าง ROG
Maximus 790ตัว Apex RAM Series ดีที่สุดใน Corsair คือ Corsair Dominator Platinum ตัว RGB สาย 2GB 5600 MHz ชุดน้ำดีที่สุดใน Corsair คือ Corsair IQ H150i Elite LCD 3ตอน360 มม. มีจอโคตรชัดการ์ดจอ RTX 4090จาก ROG Strix GeForce RTX 4090 Republic of Gamer ตรงนี้นะครับที่ทั้งการ์ดจอสีขาว Power Supply เป็น Thermaltake Tough Power GF3 1200วัตต์80 Plus Go แล้วก็สตอเรจนั้น 1TB จาก Samsung 980 Pro หรือ 7,000 MHz เนี่ยสตอเรจดีที่สุดใน Samsung ดังนั้นเครื่องนี้เหมือนรวมตัวท็อปแต่ว่าราคานั้นมันไม่ได้โอเวอร์จนเกิดไปหนักนั่นเองนะครับฝากกันนึกไปด้วยฮะ 182,000 บาททำได้อยู่แล้วครับที่เห็นไหมเห็นป้ายไหมนี่จะมีป้าย I have CDU ให้ด้วยนะครับดังนั้นทำได้อยู่แล้วครับที่ I have CDU สงสัยอะไรเพิ่มเติมฮะข้อความ Facebook Fanpage I have CDU Line ID @ CDU และทุกช่องทางที่เป็น I have CDU ครับจนกว่าจะพบกันใหม่เครื่องหน้าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันแล้วกันครับวันนี้บ๊ายบาย